เดี๋ยวให้คุณหมอเริ่มได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใครอยากรอดูหลังทำทันทีนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยมี FC เขาบอกอะไรรู้ไหมเธอว่าอะไรอยากสิงร่างคุณหมอโอ้ยเพราะว่าไม่ใช่นักน่าจะแบบอยากใกล้ชิดอ๋อคุณผู้ชมต้องมีฉากคุณหมอได้ถูกต้องชอบหนามันดูรุนแรงอะเนาะถูกต้องคุณลาดาบอกน่ารักน่ารักนะคะตอนนี้คุณพีระวันแท็กเพื่อนมาบอกว่ามาดูแล้วตะโกนเลยเหรอตะโกนขอตะโกนมาเลยนะใช่หมอดาใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่กับคุณหมอดาแล้วถ้าเกิดเราทำให้เขาหล่อน้อยลงอยู่ต้องคุณหมอทักทาย FC เลยค่ะไม่ได้ตอนนี้คนดูอยู่ประมาณ 30,000 คนตอนนี้รวมกัน2ไลค์นะคะปังมากนี่เขามีเฟิร์มมาด้วยนะจริงค่ะเธอฉันก็อยากสิงร่างคุณหมออย่าพึ่งทางคุณหมอรับค่ะเข้ามาทีละคนนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วใครเข้ามาแล้วอยากดูพิมพ์คำว่าอยากดูเข้ามาไว้ได้เลยนะคะเธอมีคนพิมพ์เข้ามาว่าอะไรรู้ไหมว่าไงอยากเจ็บแทนอุ้ยอ่ะอันนี้ตอนนี้ในห้องเนี่ยเจ็บหมดละใช่เจ็บให้เจ็บให้น้องหมดแล้วนะคะคุณประภาวันนะคะบอกว่าคุณหมอเอาหล่อๆนะนะคะแล้วก็คุณกิ๊กบอกว่าอยากดูค่ะใครอยากดูพิมพ์คำว่าอยากดูเข้ามาเลยแม่จ๋านะคะเคสนี้น้องเบนนะคะคุณลาดาบอกว่าอยากเฟลเลอร์ปากกับคุณหมอดาสามารถทักหาพี่แอดมินจองคิวได้เลยนะคะตอนนี้เธอตอนนี้คนอยากเป็นหลายอย่างมากเลยนะบอกว่าอยากเป็นเข็มจังเลยค่ะเฮ้ยน้องมันแล้วก็มีคอมเมนต์นึงบอกว่าอะไรไหมขอเป็นฝุ่นในห้องก็ยังดีโอ้ยเราถือว่าโชคดีนะวันเนี้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วถ่ายรูปหมู่เลยได้ลงทีเดียวนะคะได้แล้วคุณหมอดาแป๊บเดียวเท่านั้นต้องบอกว่าฮอลลีวูดเฟสเกลนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมีกรอบหน้ามีโครงหน้าชัดยิ่งเป็นดารานักแสดงดังกว่าถูกต้องคือหันไปไหนเนี่ยกล้องนะคะทุกมิติจะต้องปังทุกมิติจะต้องปัวหันมุมไหนหน้าจะต้องดูแบบเท่มีกรอบชัดนะคะคุณรู้ตกว่าอยากดูใครอยากดูพิมพ์คำว่าอยากดูเข้ามาได้เลยค่ะอุ๊ยอันนี้น่ากลัวนะอยากเป็นผีในห้องหรือว่าอยู่ในห้องนี้แล้วมีคนบอกว่านิ่งมากเลยค่ะเก่งมากอันนี้รูป before รูปมาตรงนี้ก็ได้นะนี่อ่ะให้ดูรูป before ของน้องเบนไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมค่ะทั้งสองไลน์ทุกคนเห็นไหมว่าคือจากดูรูปก็คือมันยังไม่ชัดเจนไงแสงและเงาที่ตกลงมายังไม่ชัดเจนเดี๋ยวรอดูเลยวันนี้กับเดี๋ยวรอดูเลยนะคะว่าออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรอบหน้าแล้วก็บริเวณเส้นหน้าผากที่ทําการแก้ไขแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงใช่ดูรูปด้านข้างมั้ยเผื่อหลายคนอาจจะจินตนาการไม่ออกอ่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะจุดแข็งคือหล่อมากจุดอ่อนคือหน้าไม่มีกรอบอ่ะแต่วันนี้แหละเดี๋ยววันนี้รู้กรอบหน้าจะกลายเป็นจุดแข็งใช่นะคะหลังจากนี้นะเพราะว่าฮอลลีวูดเฟสเกลนะคะใช่ค่ะของเรานะคะทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงเข้ามานะคะเยอะมากๆเลยในส่วนของฮอลลีวูดเฟสเกลก็คุณหมอดาคุณอองตวน1ไม่เคยขาดคุณตะลอน2อืมก็เราบอกว่าแม่เขาชื่อทิลเลอร์แม่เขาชื่อทิลเลอร์เขาบอกมาไม่เคยขาดไม่เคยพร่องแม่เขาชื่อคุณหมอดาเออแม่เขาชื่อคุณหมอดาอุ๊ยมีคนถามเข้ามาบอกว่าอยากทราบจังเลยค่ะว่าน้องเบนทำอะไรแอดมินผู้สีทำอะไรวันนี้นะคะของน้องเบนเนี่ยต้องบอกว่าหน้าเขาหล่ออยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยให้คุณหมอดานะคะมาสร้างมิติกรอบหน้าเพิ่มขึ้นนิดนึงฮอลลีวูดเฟสเกลเทคนิคพิเศษของคุณหมอดาที่ SLC คลินิกค่ะต้องบอกว่าในส่วนของฮอลลีวูดเฟสเกลก็จะทำให้รูปหน้าเนี่ยดูโกอินเตอร์มากขึ้นนะคะเวลาหันมุมไหนในกล้องเนี่ยนะคะก็จะเห็นกรอบหน้าเนี่ยชัดขึ้นเธอมีคนบอกอยากเป็นไฟจะได้เข้าตาพี่เบนโอ้โหอันนี้มันดูต้องแสบอ่ะมันดูคอมเมนต์นี้รายการนักหนาฝากติดตามเพจ SLC คลินิกด้วยนะคะทุกคนที่เข้ามาโอเคแต่ว่าน้องขอบคุณนิ่ง
จะเป็นเตียงจะเป็นเตียงหรือว่าจะเป็นไฟให้เข้าตาวันนี้ก็พ่ายดิฉันหมดค่ะใช่นี่มีคนเมนเข้ามาบอกว่าพิมพ์คำว่าหล่อได้เปลืองมากครับชอบดีไซน์นี้ชอบครับหมอครับหมอว่าดีผมก็ว่าดีนี่ผมแล้วแต่หมอให้หมอได้รังสรรค์บนใบหน้าเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ไม่โซนเลยเก่งที่สุดเฮ้ยแสดงว่าปกติโซนหรอคะขึ้นเขียงอยู่คุณละดาบอกว่าหมอดาอยู่แค่สาขาทองหล่อเนาะต้องบอกว่าวันพฤหัสนี้นะคะเจอกันเลยเจอกันเลยแต่กว่าที่ไหนแอบสปอยได้ไหมขออนุญาตกดโพยและทุกคนเตรียมปากกาให้ดี
มีคนบอกว่าอยากสิงร่างคุณหมอกับพี่แอดมินแล้วนึงจริง
้ามาบ่อยๆปีนึงกันเลยก็ได้เขาบอกว่าเสยผมทีหงายท้องกันเป็นแถบนะคุณผู้ชมมีคนบอกว่าหล่ออยู่แล้วหล่อเพิ่มนะคะไหนกล้องนี้ด้วยค่ะรักไหมรักที่สุดครับอ่ะใครแคปทันแคปไปเลยครับเอาจริงพี่ร้อนไหมตอนเนี้ยไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนใช่ไหมช่วงงานสู้ค่ะสู้ค่ะน้องต้องบอกว่าน้องร้อนใช่ไหมคะไม่ร้อนเลยเราชอบความสว่างสดใสชอบไหมวันนี้ชอบไหมชอบดูออกไหมว่าดูไหมคะว่าคุณหมอปรับบริเวณไหนบ้างหน้าผากจุดแรกที่หมอเติมเต็มให้เรารู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นอย่างที่สองก็คือกรอบหน้าที่ชัดเจนมากขึ้นนี่เวลาเราส่องกระจกเนี่ยจริงๆไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้นะออกกล้องได้เลยนะครับนี่ชัดเจนหันเพราะปกติจะแบบว่าเซตติ้งหนักๆนะครับจะได้มันชัดชัดแจ๋วชัดเจนมากขึ้นเมื่อกี้คอมเมนต์ทางนู้นบอกว่าถ้าตัดมือหมอใช่ไหมใช่แล้วคอมเมนต์ทางนี้เขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าถ้าตัดมือหมอ CF ค่ะมีคนรับแล้วหรอเร็วมากฝั่งนี้เขาไม่ยอมฝั่งนี้เขารับแล้วนะคุณหมอขาวันนี้ของน้องอเลิร์ท3 4 5 6 7 8 9 9นี่ถือว่าเยอะไหมครับหมอก็ปกติค่ะปกติใช่ไหมฉีกกรอบหน้าเปลืองค่ะเปลืองใช่ไหมใช่ฉีกเยอะอย่างเงี้ยเคสที่เยอะที่สุดกี่หลอดเนี่ย10 กว่าแล้วใช่ถือว่าโอเคคือมันเป็นการ
่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยทั้งคุณหมอดานะคะแล้วก็น้องอเลิร์ดเองนะคะที่เข้ามาในวันนี้เปรี้ยงปังมากๆแล้วก็ที่สำคัญวันนี้น้องเก่งมากๆคือนิ่งมากๆใช่คนเก่งMC ทุกคนว่ายังไงกันบ้างเราจะลาไปแล้วนะนะคะวันนี้ยังไงนะคะขออนุญาตลาไปก่อนยังไงรอติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องอเลิร์ดได้เลยวันนี้น้องอเลิร์ดเข้ามาพบกับคุณหมอดาที่นี่ค่ะSLC Clinic สาขาทองหล่อนะคะเรามี18สาขาสะดวกสาขาไหนเข้าไปใช้บริการที่นั่นได้เลยเรียลลิตี้นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ